ที่เกริ่นไว้ว่าจะคุยกันเรื่องของตลาดเวียดนามความจริงเนี่ยข่าวที่หลายคนรอมาหลายปีแล้วเนี่ยนะครับก็คือการยกระดับเวียดนามจาก Frontier Market ซึ่งเป็นตลาดชายขอบเนี่ยยกขึ้นมาเป็นระดับ Emerging Market นะครับแต่หลายคนก็บอกว่าอาจจะใช้เวลาอีกหลายปีเหมือนกันไม่แน่ใจเนี่ยนะครับเรื่องนี้เดี๋ยวลองไปคุยกันดูแล้วก็อัปเดตกันว่าเวียดนามตอนนี้น่าสนใจมากน้อยแค่ไหนคุยกันกับคุณเสกสรรโตวิวัฒน์นะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบลจ.บุญหลวงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเสกคะสวัสดีทุกท่านครับค่ะมาในปีนี้เนี่ยนะคะหลายๆคนเริ่มกลับมาโฟกัสตลาดเอเชียมากยิ่งขึ้นนะคะถึงแม้ว่าจะผิดหวังกับจีนไปบ้างแต่ว่าทางด้านของหลายประเทศที่มีความน่าสนใจอย่างเวียดนามเนี่ยราคาก็เริ่มปรับตัวลดลงมาเรามองตลาดนี้ยังไงบ้างคะสำหรับทางด้านของกองทุนบัวหลวงอะค่ะปีนี้เวียดนามก็มาอยู่ในโฟกัสของนักลงทุนมากขึ้นจริงๆนะครับหลังจากที่ตลาดหุ้นเวียดนามกลับมาขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง3เดือนแรกของปีโดยที่ดัชนีเวียดนามอินเด็กซ์นะครับให้ผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 13.6% ส่วนกองทุนต่างๆที่ลงทุนในเวียดนามในบ้านเราก็กลับมาดีนะครับอย่างมีเวียดนามเอง3เดือนแรกก็ให้ผลตอบแทนนักลงทุนอยู่ที่ประมาณ 20% ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าราคาหุ้นเวียดนามที่ลดลงมาในช่วงก่อนหน้าแล้วก็พื้นฐานทางเศรษฐกิจของเวียดนามเองเนี่ยถ้ามองกันจริงๆยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนักนะครับยังเป็นแนวโน้มของการเติบโตต่อเนื่องนโยบายก็ซัพพอร์ตต่อทิศทางด้านหน้าข้างหน้าเรื่องของปัญหาการเมืองก็ยังไม่น่ากังวลแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนประธานาธิบดี2คนในช่วงเวลาไม่ถึงปีครับเปลี่ยนประธานาธิบดี2คนคุณเสกสรรบอกว่าไม่น่ากังวลเหรอฮะคืออย่างนี้ครับมุมมองของผู้จัดการกองทุนของเรามองว่าตำแหน่งของประธานาธิบดีของเวียดนามเนี่ยมันไม่ใช่ตำแหน่งผู้นำสูงสุดเหมือนกับประเทศอื่นๆนะครับเพราะว่าเวียดนามเองไม่ได้มีผู้นำสูงสุดคนเดียวเขาอยู่ภายใต้แกนนำของเรียกว่าเป็นสี่เสาหลักนะครับก็คือมีเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นบุคคลสำคัญที่สุดแล้วก็มีอำนาจทางการเมืองสูงสุดนะครับซึ่งก็จะครบวาระเลือกตั้งอีกทีก็ปี2026นู่นส่วนประธานาธิบดีเนี่ยก็เป็นบทบาทในเรื่องของนโยบายต่างประเทศกับวิธีการมากกว่าส่วนอีก2คนก็เป็นนายกกับประธานสภานะครับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็บางคนอาจจะมองว่าเป็นประเด็นการเมืองแต่อีกฝ่ายก็มองว่าเป็นเรื่องของการจริงจังเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงมันมีประเด็นเรื่องคอร์รัปชันก็มองว่าเขาให้ความจริงจังกับเรื่องนี้แม้แต่ประธานาธิบดีก็ไม่ยกเว้นครับครับค่ะแสดงว่าเรามองว่ากรณีของการเปลี่ยนแปลงประธานาธิบดีก็ไม่ได้กระทบอะไรอย่างมีนัยสำคัญต่อทางด้านเศรษฐกิจใช่ไหมคะคือในระยะสั้นๆก็อาจจะมีคนที่รอดูว่าเอฟมันเป็นเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าในระยะกลางระยะยาวก็ไม่มีอะไรน่ากังวล นะครับทุกอย่างเดินไปตามแผนงานที่วางไว้แล้วก็อย่างในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสภาแห่งชาติเวียดนามก็อนุมัติกฎหมายสำคัญหลายๆฉบับเช่นกฎหมายที่ดินฉบับแก้ไขกฎหมายการยกเลิกข้อกำหนดด้านการลงทุนล่วงหน้าซึ่งอันนี้จะซัพพอร์ตนักลงทุนต่างชาตินะครับเพื่อเตรียมยกระดับสู่ Emerging Market อย่างที่คุณบอยได้เกริ่นไว้เป็นการสร้างมาตรฐานสากลแล้วก็ผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนเนี่ยต้องเปิดเผยรายการการเงินเป็นทั้งภาษาไทยโทษครับเป็นทั้งภาษาเวียดนามและภาษาอังกฤษแล้วก็กฎหมายสำคัญอื่นๆที่ยังต้องมีการปรับปรามคอร์รัปชันต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นคงความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนครับเรื่องของการจะถูกอัปเกรดจาก Frontier Market เป็น Emerging Market เนี่ยเราได้ยินมาสักพักหนึ่งแล้วเหมือนกันนะครับตอนนี้ความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างอะฮะคือแม้ว่าเวียดนามเป็น Frontier Market นะครับแต่ก็ต้องแจ้งก่อนว่าเขาเป็น Frontier Market ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็มีโอกาสมากที่สุดในการอัปเกรดสู่ Emerging นะครับผู้จัดการของเรามองว่าการขยับตรงนี้เนี่ยมันเป็นผลดีต่อเม็ดเงินใหม่ของนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาซื้อหุ้นขนาดใหญ่โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่ม VN30 Index แล้วก็เป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับตลาดหุ้นเวียดนามรวมทั้งข้อมูลที่มีการอัปเกรดเนี่ยมีความเป็นไปได้นะครับว่าเราอาจจะยังไม่ได้ไปถึงตัว MSCI Emerging Market ในช่วงต้นแต่ว่ามีความเป็นไปได้ที่ปี2025เนี่ยจะเข้าสู่ FTSE Russell Emerging Market ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีเรื่องของพวก requirement ต่างๆต่ำกว่านะครับแต่ก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญเป็นใบเบิกทางเริ่มต้นที่ทำให้ตลาดเวียดนามเนี่ยเข้ามาสู่กลุ่มตลาดเกิดใหม่ได้ครับค่ะแสดงว่าช่วงนี้เนี่ยเราก็ให้ไฮไลท์สำหรับตลาด Emerging Market ในกรณีของเวียดนามถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่เข้าสู่รูปแบบของตลาดเกิดใหม่อย่างเต็มตัวนักเราก็สามารถเพิ่มน้ำหนักการลงทุนได้ใช่ไหมคะใช่ได้ครับคุณแพนเพียงแต่ว่าต้องดูนิดนึงครับว่าเพิ่มน้ำหนักการลงทุนอาจจะต้องดูกระเป๋าเดิมของเราว่าในกระเป๋าเดิมมันมีเวียดนามอยู่มากน้อยแค่ไหนก็ต้องยอมรับว่าช่วงหนึ่งก็มีการลงทุนเยอะและนักลงทุนจำนวนมากก็มั่นใจสูงนะครับก็ทำให้พอร์ตเนี่ยมีเวียดนามที่โป่งมากผมยังยึดคำเดิมครับ asset allocation เป็นเรื่องสำคัญถ้ายังมีน้อยหรือในสัดส่วนที่โอเคการค่อยๆขยอยเพิ่มทำได้แต่ว่าถ้ามีเยอะอยู่แล้วอาจจะต้องรอดูมากกว่าครับอย่างเวียดนามนี่คุณเสกสรรมองว่าควรจะมีไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตฮะคือเอาในมุมที่ว่าเป็น 100% คือหุ้นก่อนละกันนะในส่วนของหุ้น 100% ถ้าคุณจะมีเวียดนามเนี่ยอาจจะต้องถามว่าแล้วมองไทยอย่างไรนะครับ
็ถ้าถามผมสัก 5% ก็พอไหวอยู่นะครับแต่ถ้ามากกว่านั้นเนี่ยอาจจะสุ่มเสี่ยงไปหน่อยครับเพราะว่าเขาก็ยังมีความน่ากังวลในเรื่องของเกณฑ์ต่างๆเรื่องของการที่ต้องยกระดับไปยัง emerging ที่ยังไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครถ้ามั่นใจมากๆเลยผมขอ5-7ละกันอย่าเกินนี้เลยครับเพราะมันคือไคลแมทของประเทศเดียวเท่านั้นครับโอเคได้ครับก็มาอัปเดตกันในส่วนของเวียดนามนะครับวันนี้ขอบคุณคุณเสกสรรค์นะครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีค่ะครับ